กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ก็อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันมีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะก็ใกล้เข้าไปทุกทีแล้วนะคะสำหรับงานในเรื่องของประเพณีการทอดกฐินก็อย่างที่ทราบนะครับหลังจากในส่วนของการออกพรรษาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการทำบุญใหญ่ของชาวพุทธทุกคนการทอดกฐินนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการละทานนะฮะการที่แปลว่าเวลานะตามพระวินัยได้กำหนดเอาไว้ให้มีการจัดทอดกฐินภายใน1เดือนหลังประเพณีการออกพรรษาก็คือตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ใครมีจิตศรัทธาอยากจะทอดกฐินก็จะทำกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทอดก่อนหรือหลังไม่ได้แล้วก็ได้กำหนดนะครับว่าวัดที่สามารถที่จะรับกฐินได้นั้นจะต้องมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาโดยที่ไม่ขาดพรรษาเลยเนี่ยไม่น้อยกว่า5รูปค่ะแต่ละวัดจะรับกฐินได้เพียงปีละ1ครั้งนะครับก็จะเชิญชวนนะในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนี้นะครับที่วัดท่าบันเทิงธรรมนะคะอยู่ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีแฟนๆหลายท่านทราบแล้วนะคะเพราะว่าเราเคยมาทำกิจกรรมกันกี่ครั้งแล้วนะคะอาจารย์จริงๆวัดท่าบันเทิงธรรมเนี่ยก็มีทั้งในส่วนของที่เป็นโรงเรียนเมื่อ2ปีที่แล้วเราเองก็ไปร่วมกันเล่นกีฬาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆนะครับแล้วก็ในช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็มีงานพยากรณ์การกุศลครับเพื่อนำรายได้บูรณะฐานหลวงพ่อหมอพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเห็นอยู่ด้านซ้ายมือสร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3รวมถึงบูรณะในส่วนของพระวิหารโดยบริเวณของคานของบริเวณพระวิหารเป็นจิตรกรรมฝาผนังครั้งนี้ก็เชิญชวนนะไปทอดกฐินกันวัตถุประสงค์ของการทอดกฐินของทางวัดในครั้งนี้เนี่ยก็คือเพื่อสร้างกุฏิพระสงฆ์ทรงไทยวันนั้นมีโอกาสได้ไปใส่บาตรก็ไปพูดคุยกับทางท่านเจ้าวาดก็คือในโรงเรียนเนี่ยจะมีเรือนไม้เก่าคือตอนนี้ในส่วนของโรงเรียนมีการสร้างตึกอาคารใหม่ฉะนั้นโรงไม้เก่า2ส่วนเนี่ยเขาก็ยุบรวมกันเหลือเป็นอาคารเรียนเดียวและทางวัดเนี่ยก็จะยูทิลไลซ์ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์โดยการนำเอาไม้ไม้ที่รื้อจากโรงเรียนเก่าเนี่ยนำมาสร้างเป็นกุฏิให้กับพระภิกษุสงฆ์ได้จำวัดกันนะก็ต้องบอกว่า วัตถุประสงค์ก็เพื่อสืบสานในเรื่องของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้ครับค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะเบอร์เจ้าอาวาสเลยนะคะ0851307270นะคะ0851307270ซึ่งจะมีการทอดกฐินสามัคคีจำนวน 2,559 กองนะคะอาทิตย์ที่23ตุลาคมได้ยินว่าอาจารย์อาจจะไปร่วมด้วยใช่ผมกับครอบครัวก็ไปด้วยนะครับก็งานก็จะเริ่มประมาณ9โมงค่ะ9โมงก็แฟนรายการที่เคยไปแล้วนะคะก็จะทราบเส้นทางนะคะหรือท่านใดที่ยังไม่เคยไปวัดท่าบันเทิงธรรมแต่เคยมากันตนาบางใหญ่นะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ไม่ไกลกันเลยกันตนาบางใหญ่เข้าไปไม่ไกลนะคะสักร้อยสองร้อยเมตรไหมคะจ้ะก็เอาอย่างนี้ก็ได้จ้ะจากปากซอยนะคะเข้ามา2กิโลค่ะจะเห็นป้ายวัดท่าบันเทิงธรรมข้ามสะพานเลี้ยวขวาเข้าวัดได้เลยครับค่ะเป็นซอยเล็กๆนะคะลงสะพานปุ๊บเลี้ยวขวาเลยนะคะก็อาทิตย์ที่23ตุลาคมอีกครั้งนึงนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเจ้าอาวาสนะคะ0851307270นะคะก็ขอโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะเอามาเบอร์ของเราบ้างนะคะสายสดนะคะที่024960493และ024960494ครับ SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606ไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกจากคุณวาสินีนะคะเกิดวันที่29ธันวาคมปี27วันเสาร์นะคะเวลา7โมงค้าขายดีไหมคะการเงินโชคลาภดีไหมคะจริงๆก็ต้องดูว่า product ที่จะขายนั้นคืออะไรนะกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาก็ฝากไว้พิจารณาของคุณเนี่ยดาวศุกร์สวยมากเลยนะฮะศุกร์เป็นสีจักรพรรดิมหาจักรพรรดิด้วยนะครับก็ของกินสิ่งสวยงามนะครับสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมเจเวลรี่เครื่องประดับกิฟต์ช็อปแล้วก็ทั้งพวกความบันเทิงพวกหนังเกมแต่ไม่ใช่พวกเล่ายาปาปิ้งนะอีกกลุ่มนึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาเกี่ยวข้องกับพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายอันนี้คือสิ่งที่เด่นถนัดหรือไม่ว่ากันแต่ไอ้กลุ่มแรกที่บอกว่าเด่นเนี่ยยังไม่ได้ทำในปีจรปัจจุบันนี้ก็คือในช่วงอายุย่าง
32ครับโชคลาภมีไหมคะเกณฑ์เสี่ยงโชคปีนี้ไม่เด่นถ้าอยากจะเสี่ยงโชคให้คนอื่นเขาเลือกให้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณอังเหรอคะคุณอังนะเกิดวันที่21สิงหาคมปี48นะคะคุณอิงนะคะเวลา11โมงตรงนะคะอยากทราบว่าสุขภาพเป็นอย่างไรคะแล้วจะบูชาพระอะไรได้บ้างเอ่ยครับ21เดือน8ปี48เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับคุณอิงหรือคุณอึ้งเนี่ยผมไม่แน่ใจมองไม่เห็นเหมือนกัน11นาฬิกาแล้วนะคะอาจารย์11นาฬิกานะวันอาทิตย์ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ก็ส่งมายืนยันอีกครั้งนึงสุขภาพก็ทายปัญหาในพื้นชะตาก่อนนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงและอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ์ค่ะการบูชาพระพุทธรูปเนี่ยบูชาได้ทุกปรางอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะบูชาในแง่ของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเนี่ยก็ช่วงนี้ของคุณเนี่ยพระจันทร์เสวยนะครับแล้วก็ตอนนี้อายุเพิ่ง11ขวบเองก็ให้น้องเนี่ยเขาบูชาถ้าสะดวกนะไปที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับแต่ชอบบูชาพระร่วงโรจนาริศอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบครับท่านต่อไปค่ะคุณรัตตาวันนะคะเกิดวันที่18ตุลาคมปี14เวลา13นาฬิกาตรงการงานโชคลาภค่ะตรงกับวันจันทร์นะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งเข้ามายืนยันใหม่อีกหนึ่งรอบแต่นี่ชื่อติกาลีนะมีสระ18ตุลาปี14งานกับโชคกรรมะเป็นกาลีฮะมีปัญหาก็ได้ไม่สบายใจก็ได้มีโอกาสในเรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้นะอย่าออกก่อนเดี๋ยวเคว้งหางานใหม่ให้ได้แล้วค่อยเปลี่ยนไม่ว่ากันการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณอรวรรณนะคะเกิดวันที่19ตุลาคมปี35เวลาเที่ยงคืน15นาทีค่ะอาจารย์การงานสุขภาพแล้วก็การเงินค่ะเที่ยงคืน15ผมดูตามกติกาวันสากลนะก็คือวันที่19ตุลา35เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์ฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่สุขภาพกับการเงินหลีกเลี่ยงการค้ำประกันทุกประเภทและปีนี้งานก็เป็นกาลีระวังปัญหาเรื่องการสื่อสารระวังชนกับนายระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารถ้าทำธุรกิจปีนี้ก็ผลประกอบการอาจจะตกหล่นไม่น่าพอใจเป็นไปได้ทั้งสิ้นเน้นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยปีจอนี้ไปบริจาคทุนการศึกษาให้แสงสว่างทางปัญญาสุขภาพก็สองกลุ่มนะจันชัดเลยนะฮะเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดงสุขเป็นกาลีอยู่เรือนพยายะสุขเพศไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะอย่าอั้นปัสสาวะนะปีนี้แล้วก็ในเรื่องของคออักเสบก็ด้วยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัมพลค่ะเกิดวันพุธที่26พฤศจิกายนปี29เวลาเที่ยงครึ่งนะคะถามเรื่องเดียวเลยค่ะอาจารย์โชคลาภถึงพื้นชะตาจะพอมีโชคเป็นระยะแต่ปีจอนี้ไม่ใช่ค่ะจ้ะทำนี้เลยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมศักดิ์นะคะเกิดวันที่8มิถุนายนปี20นะคะบอกว่าเป็นช่วงพุธเย็นๆได้ไหมคะอาจารย์พุธเย็นๆถึง6โมงหรือยังฮะผมตีว่าเป็นพุธกลางคืนนะค่ะถ้าเป็นพุธกลางคืนเนี่ยปีนี้กรรมะเป็นสีค่ะนะครับก็มีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานยิ่งถ้างานใหม่ที่ไปสัมภาษณ์นั้นพอจะมีคนรู้จักคนแนะนำมีโอกาสสมหวังครับบนสมมุติฐานที่ฟ้าหมายถึงว่าเลย6โมงเย็นไปแล้วนะจ๊ะเป็นตอนเย็นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณท่านนะคะเกิดวันที่26มิถุนายนปี19เวลา6โมง15นาทีวันเสาร์นะคะลัคนาราศีกรุงเทพมหานครแล้วก็ตกงานอยากจะขายของนะคะขายอะไรดีสุขภาพการเงินโชคลาภค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องแล้วนะครับก็ของคุณเนี่ยอาชีพที่เด่นวันนี้ดาวศุกร์มาหลายคนนะฮะศุกร์ก็พวกของกินสิ่งสวยงามนะคุณทันนะครับแต่ปีจรเนี่ยดาวอาชีพที่ว่านี้เสียอยู่ก็ฉะนั้นยังไม่ให้ทำอาจจะหาข้อมูลไปก่อนก็ได้นะครับส่วนถามว่ามีสุขภาพการเงินโชคลาภค่ะของคุณเน้นทานอาหารให้ตรงเวลานะครับกระเพาะอาหารตับ
แล้วก็พวกไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอันนี้สุขภาพในพื้นดวงการเสี่ยงโชคพื้นชะตาผมไม่เชียร์ครับเลขที่บ้านทับ2ค่ะรูปจริตจิตใจจันทร์ถือว่าดีครับทะเบียนรถ436เชี่ยวชาญทางโลกพุธสุขภาวะอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรผ่านท่านต่อไปค่ะคุณสิริขวัญเกิดวันที่21สิงหาคมปี48นะคะเวลา11โมงตรงอยากรู้ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรคะแล้วจะบูชาพระอะไรได้บ้างปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะ21เดือน8ปี2548ถ้าไม่ใช่วันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับค่ะได้คำชิงตอบไปแล้วนี่นะครับเมื่อสักครู่ก็คือพระจันทร์เสวยอายุนะก็ชอบพระปางห้ามญาตินะอิกระชาคตะระสาวันละ15จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอ้อนนะเกิดวันที่1มกราคมปี01เวลาเที่ยงนะคะการเงินจะหมดหนี้ไหมครับอุตสาหะยังไม่หมดหรอกฮะนะใช้เวลาสักระยะหนึ่งเลยแหละนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคไม่เชียร์อย่างแรงนะครับอย่างแรงด้วยนะคะจ้ะนะระวังนะคะท่านต่อไปค่ะคุณประมวลเกิดวันที่1พฤศจิกายนปี20วันอังคารค่ะเวลาเที่ยงคืนตรงนะคะการเงินสุขภาพปีหน้ามีโอกาสเปลี่ยนงานไหมครับครับ1พฤศจิกายน20เที่ยงคืนผมถือว่าคือมันตรงกับวันตรงกับวันอังคารถูกต้องผมถือว่าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะค่ะถ้าฟ้าสว่างเป็นพุธส่งมาใหม่ค่ะบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารคุณจึงยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่เกณฑ์ปีหน้ามีโอกาสจะเปลี่ยนงานหรือไม่ผมดูตามอายุย่างแล้วกันหลังพฤศจิกาไปแล้วเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไม่เด่นนะครับเกณฑ์งานใหม่ก็ไม่ค่อยสวยฉะนั้นจริงๆถ้าถามผมนะทำไปก่อนแล้วก็เข้าย่างถ้าเข้าย่าง41เนี่ยจังหวะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆค่อนข้างจะดีครับสุขภาพค่ะสุขภาพสายตาความดันระบบเลือดปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังจ้ะท่านต่อไปค่ะคุณน้ำส้มนะคะเกิดวันศุกร์ที่12กรกฎาคมปี28เวลาประมาณตี4ครึ่งจ้ะน่าจะถามลัคนาราศีนะคะอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะคุณยังเป็นคนวันพระพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับนครปฐมนครปฐมลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับพฤษภก็ช่วงนี้ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภายหน่อยโดยเฉพาะช่วงนี้ไปจนถึงช่วงกลางเดือนกันยานี้เพราะว่าตอนนี้ทั้งพระอังคารทั้งพระเสาร์เนี่ยเล็งดวงชะตาอยู่และในแง่ของความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองถ้ามีนะก็จนถึง1ธันวาคม60เลยแหละเพราะเสาร์เล็งดวงเป็นพินทุบาทเสียเรื่องคู่เสียเรื่องขึ้นส่วนครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพลธรนะคะเกิดวันจันทร์ที่16พฤศจิกายนปี24การเงินโชคลาภเวลาเกิด 7:15 นาทีค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องแล้วนะครับ 7:15 เงินโชคลาภค่ะดาวศุกร์เป็นกาลีนะมันอยู่เรือนเงินและสัมพันธ์ถึงดาวราหูซึ่งหมายถึงการเสี่ยงโชคฉะนั้นไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ดีครับไม่ดีทั้ง2เรื่องของคุณปีนี้รับซ้ายจ่ายขวานะให้คุณซื้อข้าวสารถุงมาถวายพระสงฆ์ถุงละกิโลก็ได้สุดแท้แต่ค่ะตอนนี้มาแล้ว1สายค่ะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะชื่อจารุภาสวรรยาค่ะคุณจารุภาเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่15เดือนธันวาคมค่ะวันเสาร์2516ค่ะวันเสาร์ที่15ธันวาคมปี2516เวลาเกิดค่ะ 9:00 ถึง 10:00 ค่ะ 9:00 ถึง 10:00 ค่ะจ้ะตรงกับวันเสาร์ถูกไหมฮะค่ะดวงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงย่าง43นะครับค่ะมักจะมีเรื่องไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัมมาอาชีพอยู่เป็นระยะใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะใช่ค่ะนะทำอะไรแล้วก็อาจจะยืนระยะไม่ค่อยได้น
รือว่าทำอะไรแล้วมักก็ไม่สุดอ่ะไม่สุดทางสักทีอ่ะค่ะทำมากี่อาชีพเริ่มต้นใหม่ประจำเลยค่ะทำมากี่อาชีพแล้วค่ะทำมากี่อาชีพแล้วถามจริงๆก็เหมือนกับว่าค้าขายนี่แหละแต่ก็เปลี่ยนแต่ว่าเมื่อก่อนเคยสั่งขายของกินเป็นอาหารเป็นไส้ปั้นคือใช่แล้วก็ตอนนี้ยืดอยู่ก็คือทำไอศกรีมจากตอมนิยมเกิดฟังแล้วอยากกินเลยหิวเลยใช่ไหมเอาอย่างนี้ถ้าถามว่าถ้าถามว่าของกินไอศกรีมมีอะไรบ้างจ๊ะมีพวกผลไม้อะไรใส่ด้วยป่ะคะมีค่ะเป็นน้ำผลไม้น้ำสตรอเบอรี่น้ำปั่นอย่างเงี้ยเหรอคะน้ำปั่นนะคะแล้วก็มีทำเป็นบางครั้งก็มีไอติมกะทิคืออย่างนี้ฮะของกินเนี่ยนะพอทำได้แต่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขคือจะต้องมีการจรมีการเดินทางไม่ใช่ปักหลักอยู่กับที่ใดที่หนึ่งในแต่ละวันแล้วก็ถ้าเป็นไปได้สถานที่ที่เราจะไปปักหลักขายเนี่ยอย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักให้อยู่ในเส้นรองที่ทำเลดีๆหน้าโรงเรียนก็ได้นะตามพวกคอนโดอพาร์ตเมนต์อันนี้คือเลือกดูตามความเหมาะสมว่าที่ไหนคนคนพอเวลาออกตลาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ในตลาดอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะเพราะว่าหนูก็ทำหลังคาไอ้รถพ่วงข้างอ่ะทำเป็นร้านขายอ่ะอ๋อค่ะแสดงว่าจอนอยู่แล้วถูกไหมจอนตอนเย็นก็ไปจอดหน้าโรงเรียนแล้วก็เดินทางอยู่แล้วค่ะเสาร์อาทิตย์ก็ไปลงเหมือนหาดทรายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นทะเลน้ำจืดอย่างเงี้ยอยู่จังหวัดกาญจนบุรีโอ้ค่ะโอ้จ้ะว่าดีจังเลยฟังดูแล้วอาชีพก็ดูน่าสนุกเนาะก็อย่างนี้ก็อย่างนี้ฮะถ้าจรนะถ้ามีการจรถ้ามีการเดินทางก็พอที่จะสมรูปนะพอได้นะแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรที่เด่นกว่าทำหรือไม่ทำสุดแท้แต่นะถ้าทำพวกของกินขอโทษพวกอะไรขายสุริบุราสุริบุรีสุราอาจารย์จะเล่นมุกอีกแล้วอย่างถูกต้องตามกฎหมายพูดอย่างเงี้ยขายได้นะค่ะเหรอคะใช่แล้วก็อีกอันนึงนะลองดูถ้าเป็นสินค้าที่ตรงกันข้ามกับที่พูดเมื่อสักครู่นี่แหละจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกสุขภาพอ๋อพวกอาหารเสริมป่ะคะใช่ก็ลองดูจากโจทย์เดิมสมมติไอศกรีมแต่อย่างว่าไอศกรีมทานเพื่อสุขภาพมีน้อยนะคงทำได้ยากค่ะนะยึดไอเนี้ยน้ำผลไม้เป็นน้ำสตรอเบอรี่ไม่มีนมไม่มีกะทิก็เหมือนส่งเสริมสุขภาพค่ะแต่จริงๆคือใช้สตรอเบอรี่สดสดมาทำเป็นน้ำถูกไหมฮะใช่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่ที่แบบแช่แข็งอะไรเงี้ยฟีดมาก็พอได้ก็คือความจริงมันคือของกินนะไม่ใช่น้ำก็คือการเอาของกินเนี่ยมาแปรรูปก็พอทำได้แล้วก็ฝากเป็นการบ้านอีก2ส่วนและดวงเนี้ยเห็นไหมกรรมะเป็นกาลีถ้าไม่ได้เปลี่ยนงานบ่อยก็จะเป็นลักษณะงานไม่นั่งโต๊ะอยู่ไม่ติดที่ฉะนั้นสิ่งที่คุณทำก็ถือว่าสมรูปดวงอยู่แล้วค่ะแล้วสมมุติว่ากิจการเราเนี่ยจะเริ่มเติบโตได้ไหมคะเพราะว่าเรามีเครื่องที่ผลิตจ้ะเครื่องที่ผลิตไอศกรีมแล้วก็น้ำสตรอเบอรี่ค่อยๆทำค่อยๆขยับขยายและถ้าวันหนึ่งถึงขนาดที่ว่าเรามีแฟรนไชส์ขายแฟรนไชส์เลยใช่อันนี้ได้นะเราเริ่มทำแฟรนไชส์แต่มันไม่โตอ่ะมันอย่างนี้ฮะคุณเก็บค่าสมาชิกป่ะไม่ค่ะไม่เป็นเหมือนกับว่าค่าอุปกรณ์เท่าไหร่เราคิดแล้วเราก็พร้อมขายเลยแล้วมีน้ำในถังให้ด้วยอย่างเงี้ยน้ำไอติมก็อันนี้คือเป็นเงื่อนไขในแง่ของการทำธุรกิจก็ดูตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าแฟรนไชส์ก็เป็นหนทางหนึ่งซึ่งผมก็ไม่ได้ห้ามนะคือลักษณะที่ว่าเราอยู่เบื้องหลังไงเราให้คนอื่นขายในดวงคุณต้องเป็นแบบนั้นแล้วก็ส่วนจ้ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเราเองก็ทำเองเป็นหลักแล้วก็ยึดการจรแล้วก็สถานที่อย่าหยุดติดถนนเส้นหลักก็ถือว่าสมรูปดวงพอทำได้นะครับแล้วสมมติว่าเราเนี่ยสมมติเราเป็นแม่ค้าเราจะไปยื่นเรื่องกู้เนี่ยเชื่อกับธนาคารเนี่ยพอจะได้ไหมคะปีนี้จริงๆถ้าจะกู้เนี่ยถ้าจะกู้ย่าง43แป๊บหนึ่งนะจ๊ะถ้าจะกู้ในช่วงนี้ต้องหาเขาเรียกว่าอะไรคนเจ้าที่แบงค์ที่เรารู้จักพอจะมีไหมล่ะมีค่ะมีเขาก็มีมาตวนอยู่ต้องเป็นแบบนั้นคือพูดง่ายคือไม่ได้บอกให้เราไปเอาเปรียบแบงค์หรืออะไรนะหรือไปโกงใครไม่ใช่เหมือนไปกู้ร่วม
อะไรอย่างเงี้ยคือในความหมายในปีนี้เหมือนกับถ้าจะกู้เนี่ยจะต้องมีคนช่วยค่ะนะอาจจะช่วยภายในหรือว่าหาคนกู้ร่วมหรือเขาอาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะแนะนำวิธีการวิธีการในการกู้ยืมค่อยๆขยับนะฟังให้ดีดวงนี้ในเรื่องของงานเนี่ยอย่าสิ่งที่ทำพอใช่สิ่งที่ทำเนี่ยพอใช้ได้อยู่แล้วนะก็คือของกินที่มีการนำมาแปรรูปมีการจรนะเน้นขายส่งเน้นทำแฟรนไชส์แต่ค่อยๆขยับอันนี้เป็นความตั้งใจเลยเป็นความตั้งใจที่เราเป็นเป้าหมายอ่ะค่อยๆขยับค่อยๆขยับขยับนะคะค่อยๆขยับคือพูดง่ายสมมตินะแฟรนไชส์บอกว่าวันนี้ไม่เวิร์กเราก็ต้องกลับมานั่งคิดว่าไอ้เงื่อนไขที่เรากับคู่ค้าเราเนี่ย มันยังมีอะไรที่ทำให้ไม่มีคนหรือตัวแบรนด์หรือเปล่าชื่อภาพลักษณ์โลโก้ใช่ต้องหาให้เจอแพ็กเกจต้องหาให้เจอหรือแม้กระทั่งการส่งผ่านเนี่ยคือให้คิดแค่ว่าอย่าไปคิดค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้เน้นว่าวันหนึ่งเขาเป็นแฟรนไชส์แล้วเขาซื้อของเราเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือโอเคแล้วล่ะค่อยๆทำค่อยๆขยับแล้วมีโอกาสจะมีรถมีบ้านกระเป๋าไหมคะเนี่ยเดี๋ยวเอาเรื่องงานก่อนใจเย็นอย่าเพิ่งนะใจเย็นทำเรื่องงานให้ดีก่อนแล้วก็คือความจริงไอ้เรื่องรถเนี่ยคุณก็อยากจะได้มาลองมาล่ออยู่นะช่วงอย่างนี้ฮะปีจรเนี่ยถ้ามันจำเป็นต้องใช้จริงๆให้ดูมือสองแต่คิดว่าถ้ายังไม่พร้อมจริงๆย่าง14ก็มีโอกาสฮะค่ะใช่ครับแต่ไม่ต้องรีบอันนี้ผมบอกเกณฑ์มาเราไม่เทคก็ได้ค่ะค่ะนะคะแล้วสุขภาพล่ะคะสุขภาพของคุณเนี่ยให้ระวังนะพวกพักผ่อนให้เพียงพอนะครับกับพวกไมเกรนปวดศีรษะเรื้อรังช่องปากทางเดินหายใจกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็พวกกระเพาะอาหารทางเดินอาหารแล้วก็ตับพวกเนี้ยไปเช็คร่างกายหน่อยบางคนไม่รู้ตัวนะไขมันเกาะตับก็มีนะคะก็ดูแลสุขภาพเนาะค่ะลองยิ่งตรงนี้ไปดูนะลองไปเช็คดูหน่อยคือว่าคือจะยึดอาชีพนี้แหละแต่ว่าเราจะประเภททำเป็นก็อยากจะให้เขาซื้อแฟรนไชส์ไปขายแต่อีกใจนึงก็เราลงทุนไปเลยครบเซตแล้วเหมือนแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้เขาอันนี้คือเงื่อนไขทางธุรกิจดูเองดูเองคือผมจะไกด์ได้ว่าคือแฟรนไชส์ถ้าเงื่อนไขมันได้ผมไม่ได้ห้ามแล้วก็ตัวคุณเองนั้นจะต้องมีการจอยมีการเดินทางกับสิ่งที่คุณทำถึงจะสมรูปดวงครับนะคะอันนี้ก็คือทำอยู่ค่ะหรือคิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วเหนื่อยไม่อยากทำแฟรนไชส์ก็ได้นะเอาแค่จอนเอาแค่เดินทางแล้วเราทำแค่นี้รายได้พอนะไม่ต้องมีความเสี่ยงในแง่ของธุรกิจก็ได้หรือคิดว่าถ้ามีเวลามากพอจะทำแฟรนไชส์ก็ค่อยๆขยายเพราะเรามีเครื่องเรามีอะไรอยู่แล้วไม่ใช่ภาระเพิ่มค่ะนะคะขอให้ประสบความสำเร็จนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะมีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาละค่ะก็เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494 SMS PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ